สวัสดีค่ะพบกับครูเอ๋นะคะกับเกร็ดความรู้ภาษาอังกฤษดีๆค่ะทราบหรือไหมคะว่าห้างสรรพสินค้าทำไมถึงได้มีชั้น B G แล้วก็ M ก่อนที่จะเป็นชั้น1 2 3เพราะทางห้างต้องการให้ลูกค้ารู้สึกว่าไม่ได้ขึ้นหลายชั้นมากเกินไปเช่นถ้าเรานัดกันที่ชั้น5เราก็จะพูดว่า B G M และชั้น1กับ2ก่อนเพราะฉะนั้นเจอกันที่ชั้น2นะแทนที่จะพูดว่าชั้น5นั่นเองค่ะอักษรตัว B ย่อมาจากคำว่า basement basement แปลว่าชั้นใต้ดินค่ะห้างที่มีชั้นใต้ดินหลายๆชั้นนะคะก็จะเริ่มจากชั้น B 1แล้วก็ลึกลงไปเรื่อยๆค่ะเป็น B 1 B 2 B 3ลงไปเรื่อยๆนะคะต่อไปก็คือชั้น G ซึ่งย่อมาจาก ground นะคะ ground ก็คือชั้นที่อยู่เสมอพื้นนะคะก็คือชั้น1นั่นแหละค่ะถัดขึ้นมานะคะก็จะเป็นชั้น M ค่ะ M ย่อมาจาก main floor ก็คือชั้นหลักค่ะเอแต่ว่าเป็นชั้นหลักได้ยังไงนะก็เพราะว่าชั้นหลักเนี้ยนะคะจะเป็นชั้นที่เชื่อมต่อกับพวกรถไฟฟ้าต่างๆค่ะซึ่งเมื่อคนลงมาจากรถไฟฟ้าก็จะเป็นชั้นหลักที่ตรงเข้าสู่ห้างได้เลยนะคะจึงเรียกว่าชั้น main floor นั่นเองค่ะแต่บางห้างก็ไม่มีชั้น M นะคะห้างที่มีก็อย่างเช่น Terminal 21นะคะแล้วก็ Central World เป็นต้นนะคะก็หวังว่าทุกคนจะได้รับความรู้กันไปนะคะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์ให้กับช่องของเราด้วยนะคะพิมพ์ว่าขวัญมั่นนะคะอย่าลืมนะคะขวัญมั่นตามนี้เลยค่ะ See you